สวัสดีค่ะก็หลังจากที่มีคนทักว่าใครอันเนี้ยมาตีคุมเต๋าโอ้โหก็แบบอะไรวะอันเนี้ยมันนี่คุมเต๋ามันคืออะไรก็แบบพอไปดูอ้าวไอ้สัตว์มันเป็นสิมันเป็นสี่เหลี่ยมนี่ว่าแล้วมีการแบบไปพิมพ์ตอบคนที่มาเมนด้วยนะว่าแบบเฮ้ยก็ไม่เป็นไรค่ะมีสามเหลี่ยมแล้วมันคุมเต๋าหกอะไรอย่างงี้ใส่สี่เหลี่ยมไปมันก็แบบได้แค่สี่อะไรอย่างงี้ไอ้เที่ยงก็ลืมนึกว่าแบบว่ะไอ้คุมเต๋ามันเป็นเอหกมันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะหืมเงิบได้อีกเงิบได้อีกแล้วตอนนี้เหลืออะไรเหลือแต่เนี่ยอันนี้คืออะไรเหลือแต่ค่าก่อสร้างถูกไหนๆก็ไหนๆแล้วเหลืออัญมณีพอให้มาแลกปะอันนี้มีเท่าไหร่ค่าก่อสร้างถูกสี่เอ้ยค่าก่อสร้างหกแล้วก็คุมเต๋าหกส่วนแล้วการซื้อต่อหกก็เดี๋ยวมาแลกสักอันหนึ่งแล้วกันแลกเป็นอันเนี้ยส่วนแล้วการซื้อต่อออกไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็โอเคอยู่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ไม่เอาอ่ะไม่แลกดีกว่าวะเพราะว่ามันดูมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะค่ะใช่ได้อีกอ่ะแบบจะลองอ่ะพอมาดูแล้วอ้าวแลกผิดดีว่าแล้วก็ยังไงแต่ว่ายังไงก็ต้องขอบคุณคนที่ทักเข้ามานะคะไม่งั้นก็จะไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะส่วนลดค่าผ่านทาง6นะคะได้เยอะมากไม่ห้าอันแหละแป๊บเดียวอ่ะถ้าคราวหลังเห็นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องทักก็ได้นะจะได้แบบไม่ต้องเสียใจแล้วคือใจก็คิดว่ามันมีอัญมณีแบบสามเหลี่ยมด้วยอ่ะก็คิดว่าเอ้ยแม่งซ้ำกันป่ะวะก็เลยขายทิ้งโหยแทนนี่จะขายแบบแทนนี่จะขายค่าก่อสร้างถูกทิ้งไปเนาะคนเราตอนนี้เพิ่งมาเปิดดูสารานุกรมนะคะว่ามันมีอะไรมั่งก็คือได้คุมเต๋าสองอะไรเงี้ยช่างมันคนเราอ้าวเทศกาลชุดว่ายน้ำเพิ่งจะได้นะวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยค่ะโอ้โหอยากร้องไห้ค่ะเป็นเกิดมาเป็นคนอย่างโง่ให้ได้ขนาดนี้นะรู้ป่ะพ่อแม่รู้หรือพ่อแม่เสียใจตอนเลยอันทีหน้าเนี่ยอันทีหน้าเอสเนี่ยเอามาทำหาอะไรอ๋อได้เป็นเอสบวกเหรอคิดว่าได้เป็นเอสอีกตอนแรกมันไม่ได้เขียนว่าเป็นเอสบวกก็ยังดีอะค่ะดีเหรอดีปะแต่ว่าจริงๆถ้าแบบเห็นอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยทักมาได้นะคะที่บอกว่าไม่ต้องทักอันนี้คือรอเล่นเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันพลาดอะไรไปบ้างนะคะก็สมกับชื่อ channel นะคะควายเล่นเกมตอนนี้แล็กนาร็อกก็เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วด้วยแต่ตอนนี้ยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะก็มันปิดโค้ดยังหว่าไม่แน่ใจค่ะจำไม่ได้แล้วมันบอกว่าปิดพรุ่งนี้เที่ยงหรือวันนี้เที่ยงวันนี้ยังไม่ได้เข้าเลยเพราะว่ามัวแต่ทำงานอยู่นะคะน้องๆคนที่ไม่เคยได้แร็กนาร็อกมาก่อนเนี่ยจะบอกว่าน่าจะเป็นเกมที่รู้สึกว่าสนุกสุดๆตั้งแต่เคยได้มาเกมนึงเลยอะมันไม่ได้ตอนนั้นที่มันบูมมากๆค่ะมันมาถูกช่วงถูกเวลาด้วยตอน14ปีเข้าถูกปีที่15แล้วหลายๆคนน่าจะไม่เคยเล่นแน่นอนหรือไม่ก็ตอนนี้อาจจะเคยเล่นเซิร์ฟเถื่อนช่วงตอนที่10กว่าปีที่แล้วนี่ก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นใช้ยังอยู่ม .1 ม .2 อะไรอย่างเงี้ยม .1 ก็จะทันช่วงที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นะก็สนุกดีอะไรแล้วก็ช่วงม .2 ก็ถึงจะได้เล่นเซิร์ฟไทยนะถ้าจำผิดตอนนั้นก็ได้แลกสลับกับเคาน์เตอร์แล้วก็เลิศอะไรอย่างงี้โหตายละดักแก่มากก็เป็นเกมที่แบบให้เราเล่นเป็นตัวละครเป็นอาชีพหนึ่งอะค่ะแล้วก็เก็บเลเวลเพื่อที่ตัวละครจะได้เก่งขึ้นหาของใส่หาการ์ดแล้วก็วันหนึ่งก็แบบ
มี PVP มีคิววอลอะไรอย่างเงี้ยก็สู้กันแล้วก็ยึดปราสาทยึดบ้านอะไรมันสนุกตรงที่มันเป็นสังมันเป็นมันสังคมในเกมด้วยแหละที่มันสนุกตอนนั้นน่ะคือมันมาถูกช่วงที่มันไม่ค่อยมีเกมออนไลน์เยอะเท่าไหร่อะค่ะตอนนั้นก็จะมี King of King ที่เคยเล่นอยู่นะแต่ว่า King of King มันก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไม่ก็มันก็สนุกอะแต่ว่าภาพมันก็จะเป็นอีกแบบนึงไปเลยอะแล้วน่ารอมันก็ได้ความเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักด้วยทีนี้พอเน็ตก็ยังเป็นแบบเน็ตแบบชั่วโมงละ20บาทซึ่งสมัยนี้มันเหลือชั่วโมงละ10บาทแล้วนะก็เน็ตชั่วโมงละ20ก็คนแบบยังไปเล่นกันอ่ะจ่ายค่าเน็ตไม่พอจ่ายค่าชั่วโมงด้วย20บาท80บาทได้20ชั่วโมงก็ตกเฉลี่ยชั่วโมงละ4เกือบ4บาท50สตางค์นะคะถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะเพราะตอนนั้นเด็กเป็นเด็กนักเรียนได้ไปเล่นได้เงินไปกินข้าววันละ20เอ้ยไม่ใช่20วันละประมาณแบบ50 60อะไรอย่างเงี้ยก็โหคิดดูดิถ้าเกิดเล่นเกม2ชั่วโมงหลังเลิกเรียนก็40บาทแล้วอ่ะหมดตัวนะคะก็ค่าเกมมา40นะไหนจะค่านี่อ่ะค่าบัตรแลกแล้วก็ค่าขนมค่าอะไรอย่างงี้โหหนักอะตอนนั้นวันไหนจะแบบไปเล่นเกมก็ต้องแบบยังไงอะต้องยอมอดขนมยอมอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเลิกเรียนปุ๊บสามโมงขูไปนะคะหลังเกมก็นั่นแหละน้องคนไหนมีคอมก็ลองโหลดมาเล่นดูพูดถึงก็น่าจะสนุกแต่ว่าสังคมในเกมส่วนใหญ่ตอนนี้อาจจะผู้เล่นน่าจะแบบ20กว่าค่ะน่าจะ25บวกอะ25บวกคือส่วนใหญ่นะแต่ว่าส่วนน้อยๆก็รุ่นหลังๆเด็กๆก็คงมีแต่ว่าเท่าที่เจอจะเป็นคนโตๆในระดับหนึ่งสัก20กว่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แก่ๆไปเลยก็มีเด็กก็มีมาเล่นบ้างแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าปะเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เกมมันไปไกลกว่านี้มันก็อาจจะเป็นพวกคนแก่ติดหลบบ้างแต่จริงๆแต่ก็ยังชอบอยู่นะตอนที่มันเปิดเซิร์ฟมาก็ไปเล่นอยู่นี่เดี๋ยวเตรียมซื้อบัตรเติมเงินรอแล้วค่ะเดี๋ยวรอเปิดโอเพนเบต้านะคะเติมเงินแล้วก็ไปเวลเพราะว่าตอนนี้โค้ชมันบอกว่าถ้าเกิดเล่นถึงเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ว่า50 60 70อะไรเงี้ยก็จะได้เป็นของรางวัลได้เป็นแคชป่ะได้เป็นเงินในเกมมั้งหรือว่าของอะไรเงี้ยซึ่งขี้เกียจอะขี้เกียจเสียเวลาไปเล่นแล้วมันก็ต้องรีใช่ป่ะก็เราก็ไปนี่ดีกว่าไปรอเล่นเซิร์ฟจริงแล้วเติมเงินเองเอาดีกว่าเอาเวลาช่วงนี้ทำงานก่อนก็อาจจะเห็นใจแคชเกมเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาแบบลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือไม่ได้เล่นอ่ะช่วงนี้ก็แบบเล่นกดออโต้5เกมแล้วก็จบครับของจบอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นคลิปนี้ให้ละกันพูดยาวมากพูดเกมอื่นไปครึ่งนึงอ่ะก็อยากให้ลองดูนะคะสนุกดีแรงน่ารักแล้วก็ตอนนี้ติดเกมด้วย Don't Starve นะคะเป็นเกมที่คนเล่นกันไปแบบครึ่งโลกแล้วแหละมั้งแต่ว่าเพิ่งได้เล่นตอนปีนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่งได้เปลี่ยนคอมใหม่แล้วก็ Steam Summer Sale เพิ่งผ่านมาก็เลยซื้อตามมาลดราคาสนุกดีลองไปดูคลิปที่คนอื่นแคสดูค่ะอาจจะแคสขึ้น Channel แต่ว่าเดี๋ยวขอเล่นให้ดีๆก่อนเพราะว่าเล่นแบบเล่นได้ไม่กี่วันก็ตายแล้วอ่ะล่าสุดได้ประมาณ22หรือ26วันเนี่ยแหละแล้วตายตอนหน้าหนาวตายหนาวเลือดลดแล้วก็แบบไปสร้างเวิลด์ใหม่ใช่ปะ10วันมั้งไม่ถึง10วันนี่ประมาณ3วันก็ตายอ่ะเพราะว่าเล่นตัวที่ชื่อแวนดี้ที่มันมีแบบมีคู่แฝดด้วยอ่ะแล้วพอกดสร้างโลกมาใช่ปะคะมันก็จะไม่มีอะไรเลยอ่ะคือมันมีแต่ต้นไม้กับหินและสัตว์มันไม่มีอ่ะทุกวันก็หิวตายเบอร์รี่อะไรก็หายากมากโคตรทรหดเลยอันนี้โอเคไปจริงๆละสวัสดีค่ะ